สวัสดีครับพบกับสัญญาหมอคอมอีกเช่นเคยนะครับร้านคอมเซ็นเตอร์วันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมานำเสนอนะครับนั่นก็คือการป้องกันไม่ให้โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับเข้าโจมตีไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งมันมีหลายวิธีนะครับวิธีที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัว Windows Security นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ Windows 10เนี่ยจะมีตัว Windows Security ในโหมดป้องกันแรนซอมแวร์เนี่ยมีมาให้นะครับแรนซอมแวร์นะครับก็คือโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับมุ่งเป้าโจมตีข้อมูลแล้วก็มาเข้ารหัสล็อกไฟล์ของเรานะครับเพื่อเรียกค่าไถ่นั่นเองนะครับซึ่งก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ประสบพบเจออยู่เป็นระยะนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายในส่วนของการทำ Control Folder Access นะครับด้วยโปรแกรม Windows Security นะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับไปชมกันเลย ขั้นแรกนะครับให้เราทำการเปิดตัวแอนตี้ไวรัสขึ้นมานะครับคลิกที่เมนู Virus and Threat Protection นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงไปที่ Ransomware Protection นะครับคลิก Manage Ransomware Protection นะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมได้ทำการเลื่อนเปิดแล้วนะครับถ้าเครื่องใครนะครับขึ้นว่า Off แบบนี้นะครับก็คุณทำการเปิดนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเลือกโฟลเดอร์หรือเลือกทั้งไดรฟ์เลยนะครับในการป้องกันไว้นะครับคลิกที่ Protection Folder จะมีค่าพื้นฐานที่ตัวโปรแกรมเขากำหนดมานะครับซึ่งจะไม่สามารถลบออกได้นะครับเช่น DDoc นะครับ DPicture นะครับเมื่อเราทำการออนแล้วนะครับโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ของเราได้นะครับจากนั้นไปที่ Protection Folder นะครับจากนั้นคลิก Add Protection Folder นะครับแล้วก็เลือกผมในที่นี้ผมจะให้มัน Protect Drive D นะครับทั้งก้อนเลยนะครับเข้ามาแล้วเห็นไหมครับได้ดีนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการเพิ่มไดรฟ์เข้ามาที่ Protected Folder แล้วนะครับเราก็แบ็กกลับไปนะครับแล้วก็ไปคลิกที่เมนู Allow the app to control folder access หมายความว่าตั้งค่าแอปที่จะใช้งานข้อมูลของไดรฟ์ได้นะครับตั้งค่าให้โปรแกรมไหนสามารถใช้งานได้ดีหรือได้อีได้บ้างนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับรายชื่อพวกโปรแกรมพวกนี้นะครับคือผมตั้งค่าไว้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Add and Arrow App นะครับแล้วก็ Browse นะครับไปยังโปรแกรมที่เราต้องการที่จะอนุญาตแต่ว่าบางโปรแกรมนะครับมันไม่ต้องมาคลิกที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันตัว Windows เองนะครับเขามองว่าปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมก็ Browse Acrobat นะครับให้เข้าถึงไดรฟ์ D กับไดรฟ์ E ได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อมูลของเรานะครับก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับโปรแกรมที่เราอาจจะเผลอไปลงไปติดตั้งนะครับไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วดาวน์โหลดผิดนะครับโปรแกรมเหล่านั้นนะครับก็จะไม่สามารถที่จะไปเข้ารหัสไดรฟ์ E กับไดรฟ์ D ได้นะครับแต่ Windows นะครับได้ C ไม่เป็นไรนะครับ Windows นะครับได้ C เราก็ติดตั้งใหม่ได้นะครับและนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะนำไปประยุกต์ใช้ดูแลข้อมูลของคุณในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเคล็ดลับอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการมานำเสนอกันนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับทั้งช่องทาง Facebook นะครับช่องทาง YouTube นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย